าดพี่น้องค่ะมือมีราคาพี่น้องนี่เห็ดไก่ว่าไงไก่ทำไมเกิดขึ้นกับมะเกิดอยู่ข้างหินข้างแนพี่น้องพูดนะเบิ้งเบิ้งขาเบิ้งขาหินซอยไก่นะพี่น้องฮัดเลยตอนนั้นไก่มาที่แหลกมีคนเพิ่นจิ้มหนูได้ค่ะจำใจในย่างนี้เพิ่นเนาะพี่น้องที่แหลกคือว่าสีบ่เหลือให้เฮาแล้วบาดเพิ่นเป็นกระจุกกระจุกเลยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องเก็บเห็ดนำกันค่ะมื้อนี้ไก่มาเขาหลักเลยค่ะพี่น้องเขาหลักเพชรบุรีเนาะค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงดอกเห็นแกบาดดอกอ่อนอวยสวยพี่น้องเลยไหลสุดบ่ได้นะคะบาดดอกเห็นไหมนี่ดอกตุ้มตุ้มเพิ่นข้างล่างมันเป็นขี้หินนะคะพี่น้องขาเพิ่นเนี้ยก็สิเอาแบบแค่พ่อใดเนาะขี้หินมีแต่ก่อนง่ายไงมันเห็ดแดงสียาได้งามๆนะพี่น้องมันกันสภาพพื้นที่บ้านหน่วยนะคะโอ้ใกล้ดีใจพี่น้องใส่แป๋วเมื่อแล้วโอ้โหเหยียบวะโอ้โหหักเกาะไปนึงพี่น้องโอ้ยเสียดายเด้ค่ะมันติดหินเนาะปูนี่พี่น้องเห็นดอกเห็ดบ่เพิ่นเดี๋ยวหยับไปค่ะท่าน้ำตายเพิ่นก็มีเลยพี่น้องอู้เนี่ยเอาท่านี้ก่อนถือละทางก่อนค่ะอุ้ยมือสั้นเห็ดมีแต่ดอกงามๆเลยมือสั้นค่ะพี่น้องเติมเต็นสีทางลงมาดอกนี้หามุมทางมาลงเลยมาค่ะสุดยอดค่ะตรงนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะพี่น้องดึกถือเขี้ยใหม่กับพังกันนะขาหักโอ้ยโอ้ดีใจค่ะพี่น้องดีใจอะไรข้าเพิ่นได้ชมได้พี่น้องสะออนด้วยค่ะเบิ่งนี่ล่ะค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะโอ้ยขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะเดี๋ยวมาให้อีล่ะเพื่อนมาจิ้มแล้วล่ะก็ใจออกคือกันบางทีบ่ได้น้ำเพิ่นจักดอกแล้วเห็นบ่คะข้างในเดี๋ยวแกหันกล่องหินขึ้นใหม่พูนเป็นซอกหินนะครับพี่น้องเกิดที่ใต้หินนั่นสิเลยอันนี้ได้ค้าแย่อยู่ค่ะนี่สิได้สั้นได้ค้าโอ้
ว่าเป็นยังไงคะอยู่ในสอกหินค่ะค่ะเอาได้สิ่งใดเกิดแบบอยู่ในแอ่นนั่นนะคะอยู่ในสอกเลยทิ่มเลยไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรโอเคพอเอาได้หักเกาะไปหนึ่งติดกินไหมดูนะออกละคุณดอกหนึ่งเสียดายต้านขาเพิ่นเอาไปได้นะครับพี่น้องมันอยู่ในหินเหมือนฟังเสียงหินอู้คุณนะคะ